ใช่ค่ะกรณีของผับทองหล่อเนี่ยนะคะคริสตัลคลับกับเอมอรรลผับเนี่ยคนสงสายคุณนันทยาค่ะออกข่าวแต่ว่าจับผู้จัดการใช่คือคนก็บอกว่าจับทำไมผู้จัดการน่ะมันต้องไปจับถึงต้นตอเจ้าของเจ้าของเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะแล้วพอไม่จับเจ้าของเนี่ยมันมีอะไรกันหรือเปล่ามีนอกมีในหรือเปล่าไปจับให้เป็นแพะหรือเปล่านะคะ ใจเย็นค่ะบ, <laughs> <laughs> บชนนะคะกองบัญชาการตํารวจนครบาลพลตรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะ <laughs> ได้พูดถึงการดําเนินคดีกับคริสตัลคลับและก็เอมเบรลผับทองหล่อซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของต้นกําเนิดของการแพร่ระบาดของโควิดระลอกนี้นะคะเดี๋ยวบอกว่าทางพอบอชน พลตวทพักพงพงเพตรราค่ะได้มีคําสั่งในการตั้งคณะทํารรงานสืบสวนสอบสวนค่ะโดยมีพลตตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัยรองผู้จัดก,การหัวนครบาลจะเป็นหัวหน้าคณะทํางานนี้นะคะ โดยคณะทำงานนี้เนี่ยจะทำการรวบรวมหลักฐานต่างๆดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะเพราะว่าที่ผ่านมากรณีของผู้จัดการร้านสถานบันเทิงที่ศาลนั้นตัดสินจำคุกเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนของคนที่เกี่ยวข้องกับผับนี้ทั้งสองทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องยึดตามพยานหลักฐานเอกสารเป็นหลักพร้อมกับประสานห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของคนที่ถือหุ้น ส่วนที่ปรากฏว่ามีคนชื่อคล้ายตำรวจร่วมอยู่ด้วยหรือที่สื่อมวลชนสอบถามถึงชื่อของนายออสมิยาบิเนี่ยนะคะว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่าถ้าหากว่าพิจารณาแล้วจำเป็นต้องดำเนินคดีกับใครอีกก็จะดำเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายแต่ว่าขอให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะออ